เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเลยคิงนอนเคดีนะนั่นแหละคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยเรามีการสุ่มผู้โชคดีแล้วก็น้องคนนี้ได้ครับชื่ออะไรครับชื่อโตครับชื่ออะไรนะชื่อโตครับโตครับแปลว่าอะไรไม่รู้ครับเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับไปถามแม่ดิเดี๋ยวพี่รอไปถามแม่ไปแม่ผมนอนแล้วพี่อ๋อนอนแล้วโอเควันนี้เองได้ผลพิษนะคือผลเวนนอนเองนะครับก็เป็นผลที่พีพีโกงใช่ไหมโกงมากๆนะครับแล้วเองอยากได้ไหมเนี่ยผมก็อยากได้เลยพี่ใช่เหรอแล้วก็ได้พอดีนะครับเราจะแจกนะครับผมทุกวันเสาร์ในดิสคอร์ดของผมนี่นะครับเพียงเข้ามาในดิสคอร์ดแล้วก็ไปกดไลค์เพจชีตันช็อปนั่นเองนะครับก็จะได้ลุ้นรับเลยนะครับผมผลพิษต่างๆนานาจากแมปบล็อกฟุตไม่ก็หีบพีทนะครับสองแมปนี้เพราะว่าผมทำอยู่สองแมปนี้เนาะโอเคน้องคนนี้ก็ได้เลยนะครับผมในวันนี้นั่นเองถือว่าโชคดีมากจริงๆอาจจะมีคนอีกหนึ่งคนได้แต่น้องเขาสลัดสิทธิ์เนี่ยนะครับให้น้องคนนี้แทนก็ต้องขอบคุณน้องคนนั้นด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปซื้อให้น้องก่อนเนาะโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเรามาลองในเกมกันดีกว่าโอเคครับผมลุยเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในร้านคิตตันช็อปเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมนี่เลยครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่า กี่บาทนะครับผมเข้ามาตรงที่บริการกิฟต์ไอเทมต่างๆเนาะกดผลปีศาจนะครับผมนี่กดเกมพาสหรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีหมดเลยนะครับผมด้านของ EP คูณ2หรืออะไรเงี้ยคือใครอยากได้ก็มาดูได้นะครับด้านของอะไรนะเกมพาสนั่นเองนะครับผมบอกฟุตมันมีครบหมดเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมเนี่ยทำการมากดผลปีศาจเนาะมีคือมีบอกฟุตนะครับผมแล้วก็คิงพีทออสตาร์นะครับผมทาวเวอร์ดีเฟนซ์ใช่มั้ยแล้วก็แมปนี้ด้วยอนิเมะอะไรเนี่ยนะครับผมตามนี้ผมทำการกดผลเนาะเข้ามานะครับเลื่อนลงมาผมจะผลพิษผลใหม่เนี่ยจะอยู่ข้างล่างสุดเลย330บาทราคาก็ถือว่าแพงไหมน้องชายสลอยเองแพงไหมแพงเกินผมไม่มีปัญญาซื้อโอ้โหเกินไปเปล่าน้องชายโตมาเองอาจจะได้ตังค์แบบ10ล้านอะไรเงี้ยน้องชายพี่โอเคเดี๋ยวผมก็ทำการซื้อให้น้องเขาเนาะเราก็ง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีแค่18บาทเอาเครดิตก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับให้เราไปกดตรงที่เติมเงินเนาะตรงนี้เลยครับผมเนี่ยเติมเงินง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับผมสำหรับผมเนี่ยแนะนำเนาะให้เป็น wallet gift นั่นเองนะครับผมหรือว่าส่งของขวัญนั่นเองนะครับมันจะได้ง่ายๆนะครับมันจะได้เร็วอ่ะรวดเร็วทันใจอ่ะอันอื่นก็ได้เร็วมั้งผมไม่เคยลองนะแต่ผมชอบอันนี้มากๆโอเคเติมไปครับผมนี่เลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถดูตัวนี้ได้ครับนี่เขาทำการสอนเนาะเดี๋ยวผมทำการสอนฉบับของผมละกันนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เข้ามาในหน้า wallet นะครับกดดูทั้งหมดตรงนี้นะคุณผู้ชม3จุดตรงเนี้ยเห็นไหมรายการโปรดนะครับตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาครับผมจะเจอกับด้านของโอนเงินนะครับส่งของขวัญนั่นเองเนาะเราทำการเข้าไปเราทำการเติม330บาทเราใส่ไปเลยครับ330บาทแล้วก็แบ่งจำนวนเงินเท่ากันปรับเป็น1คนนะครับสร้างครับผมยืนยันครับแล้วก็กรอกลิงก์นี้เอาง่ายคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้ในเฟซก็ได้ให้เพื่อนแล้วเราก็ก๊อปลิงก์แล้วก็เอามาใส่นี้แต่ย้ำก่อนนะครับระวังเพื่อนเหลี่ยมนะครับผมโอเคผมไปเดี๋ยวเราทำการกรอกลิงก์เข้าไปกันดีกว่านะครับมาคุณผู้ชมครับทำการใส่ไปครับผมเรียบร้อยเข้าแล้วครับผม330บาทนะครับอีซี่ง่ายๆคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการมาที่เดิมนะครับผมซื้อผลปีศาจเนาะกดผลปีศาจเนี่ยคือเว็บคิตตันช็อปเขาทำมาดีเว้ยมันง่ายสำหรับผมนี่คืออีซี่นะครับผมง่ายมากและเร็วนะครับบอกก่อนนะให้เรานะครับใส่ชื่อ ID Pass ของเราเข้าไปตรงนี้เลยเนาะก็คือ ID แล้วก็ Pass นี่นะครับผมอย่าลืมปลดด้วยนะครับผมด้านของ2ชั้นเนาะไม่งั้นเขาจะเข้ารหัสเองไม่ได้นี่เองนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวทำการใส่รหัส ID น้องเขาเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรารอดีกว่านะครับคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ผมสำหรับผมนะแนะนำให้กดตรงนี้ครับผมเนี่ยตรงแชทอะเด้งขึ้นมาครับแชทแบบนี้นะครับนี่คือเขาจะทำการแบบดูเลขให้เรานะครับตามนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ทำการทักเขาไปเหมือนกันเดี๋ยวผมทำการตัดไปตอนที่เขาส่งให้ผมเรียบร้อยแล้วดีกว่ามาคุณผู้ชมครับผมเข้าเกมมาระเรียบร้อยแล้วนะครับน้องชายผมได้แล้วเข้ามาเองเนี่ยฮะแป๊บนึงพี่มันน้ำมาอยู่โลกสองไม่จบอ่ะเอาใช่หรออยู่โลกสองอ่ะใช่ครับพี่โอเคโลกสามเลยก็ถามว่าเติมเร็วไหมนะครับผมก็ถือว่าเร็วน้องชายเนาะประมาณ10นาทีนะประมาณ10นาทีนะคุณผู้ชมอันนี้คือเร็วสุดนะบางร้านก็ประมาณ1ชั่วโมงอ่ะแต่ร้านนี้คือแบบนะแป๊บเดียวนะครับผมก็ทักไปคุยแอดมินได้เลยนะครับ
แอดมินไม่กัดหำนะครับผมไม่ต้องห่วงบอกแค่นั้นเลยโอเคมาละมาละน้องชายมาละเขาเปลี่ยนหัวตัวเองเลยปะหรือไงเขายังไม่เปลี่ยนครับอ๋อเขาไม่เปลี่ยนโอเคโอเคมาไหนลองดูดิตรงนี้ตรงนี้ได้หรือเปล่าได้เองนึกหนึ่งกับพี่ได้ไหมได้เลยได้เลยครับเองผลเวนอนเองนั่นยังนี่ครับสกิลตันยังผมใช้สกิลตันโอเคออฟาร์มไปแล้วใช่ไหมฟาร์มไปแล้วมามาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองนึกหนึ่งกับน้องเขานะมามานี่ให้ผมดิสแตทก่อนไหมผมใช้สายดาบอยู่ได้หมดไม่ต้องแล้วแต่เลยจะใช้อะไรก็แล้วแต่เลยสไตล์ยังเลยสไตล์ยังเลยโอเคพี่ก็ใช้สายดาบเหมือนกันโอเคโอเคมาเอาแล้วนะเอาเลยครับพี่เขาไม่รู้อ่ะเขานิยมดาบเลยอ่ะกูใช้ดาบเฉยเลยใครเปลี่ยนให้กูเนี่ยสามล้านใช่ไหมน้องชายใช่ครับพี่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ผมอาจจะกังกล้าป่ะต้องโหดสามล้านโอ้พี่ผมช่วงนี้ผมเล่นแต่แกนพีทอ่ะอ๋อเอ้ยสนุกเนาะแกนพีทใช่พี่ถึงมันฟาร์มยากไปหน่อยพี่วันเดียวตันนี่พี่แปลกวะโอ้พี่สุดเกินเพราะว่าสองวันผมเพราะว่าพี่แนะนำนะให้ไปตีเจ้าเลฟที่แรกลากมาสามตัวเลยอ่ะเนื้อ3ตัวเลยอ่ะตอนนี้ผมก็เริ่มล่าเจ้าอยู่นี่อ๋อล่าเจ้าทะเลผมแค่มีผมอยู ไม่ได้นานนะครับขออภัยด้วยพี่โคตรตึงเลยพี่ตึงเหรอวะเองเอาจริงๆกับพี่หน่อยดีผมเล่นผลนี้ไม่ค่อยถนัดใช้ตีเลยใช้อะไรตีเลยโอ้ยใช้อะไรนะผลเอ้ยใช้อะไรอ่ะการต่อสู้ใช้เองใช้อะไรใช้ต่างครับตายแล้วน้องชายซื้อสารร้านเหรออันเนี้ยซื้อรหัสมาปะเนี่ยโอ้ยน้องชายด้วยทีไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรแกงเล่นแกงเล่นแกงเล่นอย่ามาดราม่านะคุณผู้ชมแกงเล่นน้องเอฟซีผมโหดทุกคนแหละเอฟซีผมโหดทุกคนโอ้ยแต่ไม่ใช่ทุกคนนะพี่ยังเว้นผมเว้ยเองโหดสำหรับพี่แล้วน้องร้านแก้มือไหมโคตรตึงโคตรตึงเลยพี่แก้มือไหมโอ้โหไม่ใช่พีทได้ปะได้ไม่ต้องใช้พีทก็ได้มาพี่ก็ไม่ใช้พีทเหมือนกันมาคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดาบก่อนเขาแนะนำใช้ดาบอะไรกันใช้ดาบอะไรกันนะช่วงนี้ครับผมเห็นเขาเล่นแต่โยรุเล็กอะโยรุเล็กอะเหรอยาโอ้ยามะโอเคพี่ใช้อันนี้แล้วกันนะโอเคโอเคพี่แล้วก็พี่ขอใช้ผลล่องหนนะเฮ้ยล่องหนแล้ววะผลประตูมาเปิดเลยเปิดเลยไปยังพี่มั้ยใช่โกงนะผลประตูเอาของสุดๆเลยนะน้องชายตานี้ตัดไปพี่ตัดสุดท้ายละโอเคน้องชายขอบคุณร้านคิตตันช็อปเนาะคลิปนี้นะครับผมที่เอาของให้เด็กๆนะครับผมต้องขอบคุณตรงนี้มากๆทุกวันเสาร์นะเพียงเข้าที่คอร์ดผมมาแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพจคิตตันช็อปด้วยละกันเนาะโอเครุ่ยมาเลย
เปล่าบายพี่อย่าตึงจนพี่ตึงเกินไปแล้วแก้แก้ไหมเนี่ยจะแก้อีกไหมไม่เป็นไรนะพี่ขอโทษค่าหัวรถโอเคก็พูดอะไรผมว่าผมไม่น่าสู้พี่ได้ครับพี่แม่งเก่งเกินอ่ะฝีมือพี่ไหวไหมโมไม่ตึงครับไม่ตึงโอเคครับวันนี้ประมาณนี้น้องชายเองชื่ออะไรนะครับอีกทีหนึ่งพี่โตครับน้องอะไรนะน้องโตครับน้องโตนะครับผมโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณน้องชายโตด้วยละกันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันบ๊ายบายผม See you ครับคุณผู้ชม